ที่นักฟุตบอลต้องการตั้งไว้ก่อนสวัสดีครับพี่ชื่อดอยทิตินนท์ศรีชัยนะครับเป็นดีเรคเตอร์ของบริษัท FPS Sport Management ครับมันเริ่มต้นจากตอนที่ยังเล่นเป็นนักฟุตบอลอยู่นะฮะพอดีมีเพื่อนที่สนิทกันเป็นชาวต่างชาติเขาทำอยู่ก่อนแล้วมาท้าทายเราว่าถ้าเราเลิกเล่นเนี่ยเราอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยผมก็บอกผมไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะเรียนโค้ชไปก่อนจนมาถึง 2-3 ปีผ่านมาเขาถามว่าจะไปเรียนโค้ชอยู่ไหมผมก็บอกว่าผมจะไปเรียนผมลงไว้เรียบร้อยแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าผมจะลองทำอาชีพนี้ดูเขาเริ่มต้นจากว่าโค้ชซีไรเซ่นเนี่ยมีปีหนึ่งที่เรียนจบออกมากี่คนแล้วมีอยู่แล้วกี่คนแล้วมีกี่คนที่สามารถหารายได้ต่อเดือนหนึ่ง 4-5 หมื่นบาทได้บ้างทีนี้ทำให้เราคิดว่ามันก็มีคู่แข่งเยอะมากซึ่งเราเป็นโค้ชที่เพิ่งจบซีไรเซ่นมาใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นโค้ชหน้าใหม่ในวงการนะฮะก็ยากที่จะหารายได้ด้วยก็มันก็ไม่มั่นคงด้วยฮะอาชีพโค้ชอย่างที่รู้ฮะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมก็เลยตัดสินใจร่วมงานกับที่เพื่อนชวนไว้ครับเดิมทีเป็นบริษัทแม่อยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็มีที่อาร์เจนตินาสิงคโปร์แล้วก็สุดท้ายที่ผมมาทำก็คือที่ประเทศไทยก็คือตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากที่เดิมเนี่ยก็เคยมีดีลที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีบริษัทเป็นรูปเป็นร่างในประเทศไทยอะไรฮะหลังจากผมตัดสินใจทำทางเยอรมันก็บอกว่างั้นก็ตั้งเป็นบริษัทซะก็ได้เป็นสาขาของเราในอีกมุมนึงของโลกที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นจริงๆมีร่วมๆ 20-30 คนนะพี่พันษาเหมวิบูลสารัตอยู่เย็นพิธีพันธ์พ่วงจันทร์พิรพัฒน์โนชัยยาสารวัตรเดชมิตรกวินธรรมศาสตร์จานันท์แล้วก็อีกหลายๆคนฮะกวินที่ไปอยู่ซัปโปโรกับเจก็บริษัทก็เป็นคนทำให้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นพิธีพันธ์ที่ไปอยู่โออิตะเหมือนกันเจชนาทิพย์ก็เช่นเดียวกันฮะบริษัทเป็นคนพาเจไปอยู่ซัปโปโรครับก็มีการพูดคุยกับ BG มาหลายครั้งแล้วครับเกี่ยวกับสารัตประจวบเหมาะกับรอบนี้เป็นรอบที่โอเคทาง BG เขาเจรจากับเมืองทองเรื่องค่าตัวเนี่ยลงตัวขอบคุณทาง BG ปทุมนะฮะที่เขาให้ความสนใจการเจรจาทุกอย่างก็ราบรื่นมากก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่นั่นด้วยแล้วก็อีกหลายๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีลนี้ครับการมีเอเจนต์เนี่ยก็เพื่อมาดูแลผลประโยชน์ของนักฟุตบอลฮะผลประโยชน์หลักที่สุดของการทำงานร่วมกันเนี่ยถ้านักฟุตบอลได้ผลประโยชน์ที่ยังไม่พอใจเนี่ยยังไงเราก็ไม่สามารถจะทำให้ดีลนั้นมันเกิดขึ้นนะฮะคือยังไงเราก็ต้องเอาผลประโยชน์ที่นักฟุตบอลต้องการตั้งไว้ก่อนเอเจนต์เนี่ยพยายามทำให้ผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดทีนี้ตรงส่วนต่างบางส่วนนิดๆหน่อยๆตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราตกลงกันกับนักฟุตบอลหรือตกลงกันกับสโมสรเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นส่วนของเอเจนต์ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมีเอเจนต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถมีงานทำจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับผลงานของเขาในสนามมากกว่าครับเราเป็นเหมือนคนที่รู้จักเปิดประตูให้กว้างกว่าสำหรับเขานะฮะก็ท็อปของโลกก็น่าจะเป็นพวกดังๆก็เป็นจอร์จเมนเดสนิโนไลโอล่าแต่จริงๆแล้วก็มีเยอะฮะที่เขามีชื่อเสียงแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในบ้านเรานะเพราะว่าอาชีพมันก็ใหม่มากผมไม่เคยคิดภาพไกลมากขนาดนั้นนะปัจจุบันก็แค่คิดว่าเราพยายามจะช่วยนักฟุตบอลไทยให้ได้รับผลประโยชน์ที่สุดแล้วก็อยากจะผลักดันนักฟุตบอลไทยให้ได้ออกไปเล่นในต่างประเทศมากขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วก็มองภาพใหญ่ก็คือถ้านักฟุตบอลไทยได้ออกไปเล่นในลีกที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลดีกับทีมชาติไทยด้วยจะมีบางเคสที่อยากจะได้สัญญาแปลกๆก็คือสมมุติว่าเขาให้เงินเดือน 100,000 บาทแต่ว่านักฟุตบอลขอยืนยันว่าให้ทำในสัญญาเนี่ยสัก 60,000 บาทอีก 40,000 บาทเนี่ยไม่ต้องเขียนไว้ในสัญญาก็ได้ซึ่งอันนี้ฟังดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจจริงๆแล้ว 60,000 บาทเนี่ยคือสัญญาที่เอาไปยื่นให้ภรรยาที่บ้านดูแต่อีก 40,000 บาทเนี่ยเข้ากระเป๋าของตัวเองคือพี่คิดตั้งแต่ตอนที่เป็นนักฟุตบอลฮะว่าถ้าเรารอบคอบแล้วเราก็ส
ามารถดูแลสัญญาของตัวเองได้ในขณะที่เราเล่นอยู่เนี่ยตรงนั้นมันก็โอเคแต่ถ้าเรามีเอเจนต์เนี่ยในขณะที่เราจะเล่นฟุตบอลอยู่เนี่ยเราก็โฟกัสแค่เรื่องในสนามเราไม่ต้องมากังวลว่าสัญญาเราจะหมดแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อรายละเอียดในสัญญาเนี่ยบางทีเราอาจจะอ่านได้ละเอียดไม่ดีพอเท่ากับเอเจนต์ฮะพูดถึงการแข่งขันมันก็มีทุกวงการอยู่แล้วนะฮะขึ้นอยู่กับว่าใครหาสิ่งที่แต่ละทีมเนี่ยต้องการได้ให้ตรงเป้าหมายของเขามากกว่าคนนั้นก็จะเป็นคนที่ได้ดีลนั้นๆไปอาชีพฟุตบอลเนี่ยมันไม่นานหรอกครับแป๊บๆเราก็จะ30แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเป็นมืออาชีพมีทัศนคติที่ดีดูแลร่างกายให้ดีหลังจากที่เราเลิกเล่นไปเราอยากจะทำอะไรก็ทำครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถสร้างครอบครัวสร้างรายได้ดูแลพ่อแม่ได้จากอาชีพฟุตบอลที่เราถนัดเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจทำมัน